ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับที่มหาสารคามนะครับกรณีของพระครับเสพยานะครับแล้วขับกระบะไปเติมน้ำมันหลังจากนั้นชักดาบหนีฮะหนีไป7กิโลครับโอ้โหตอนหนีนี่ขับรถชนตำรวจบ้างชน2แถวโดยสารต่างๆนานาสุดท้ายถูกจับได้นะครับแล้วก็พาไปศึกฮะเอาลองดูหน่อยครับนี่น้องมันเห็นตัวยางนี่ฮะมาแล้วครับแหมจอดแล้วนะนี่พนักงานปั๊มนี่ก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวดูนี่นะฮะเปิดฝาน้ำมันเติมน้ำมันแน่นๆตบไปมั้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่นะเติมน้ำมันนะอ่ะโอเคคือนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เผยเห็นแล้วครับขณะที่พระสุเทพนะฮะพระสุเทพนี่อายุ48นะครับขับรถกระบะครับทะเบียนเพชรบูรณ์ครับเข้าไปเติมน้ำมันช่วง5โมงของเมื่อวานนี้หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับพระสุเทพชักดาบครับเบี้ยวค่าน้ำมันผัด600บาทขับกระบะหลบหนีออกจากปั๊มไปพนักงานปั๊มนี่ต้องแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็พยายามขับรถตามกันไปนะฮะเนี่ยพนักงานเติมอยู่นะครับโดยพระสุเทพเองคุณผู้ชมครับนี่ฮะได้ขับรถหนีไปมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมหาสารคามแล้วก็พุ่งมาชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของร้อยตำรวจโทสุรชัยกำมุกโชแกอายุ56ปีนะครับเป็นรองสารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองมหาสารคามไปชนที่บริเวณแยกขณะที่โทษนะฮะที่บริเวณแยกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับจนกระทั่งผู้หมวดสุรชัยเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพระขับรถหลบหนีไปต่อนะครับจนกระทั่งไปชนท้ายรถ2แถวครับที่หน้าศาลหลักเมืองมหาสารคามก็ทำให้ทางผู้โดยสารที่อยู่ในรถประมาณสัก 5-6 คนคุณผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากนั้นครับรถของพระสุเทพวิ่งต่อไม่ได้ครับพระนี่ก็เลยเปิดจะหลบหนีต่อนะครับปรากฏว่าถูกพลเมืองดีเนี่ยเขาชาร์จจับตัวไว้ได้ครับโดยพบว่าพระนั้นมีอาการมึนเมานะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ครับไปสอบสวนที่สภ.เมืองมหาสารคามส่วนระยะทางการหลบหนีอย่างที่บอกครับนี่ฮะ7กิโลนี่มาแล้วครับพระเดินแบบนี้ฮะนี่จีวงจีวรอะไรไม่ต้องใส่แล้วนี่มาแบบนี้อ้าวไปจ้ะไปจำที่คุกก่อนนะไม่ใช่จำวัดนี่เนี่ยครับโอ้นี่ไปแล้วขึ้นรถหมอแล้วเนี่ยครับเบื้องต้นคุณผู้ชมครับพระสุเทพเนี่ยให้การวกวนนะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยตำรวจเนี่ยก็นำเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาให้เปลี่ยนแล้วก็พาไปลาสิกขานะครับต่อหน้าพระพุทธรูปหลังจากนั้นครับนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งนึงก็ทราบว่าพระรูปนี้ครับบวชมาได้10ปีแล้วนะครับมีฉายานะครับฉายาก็คือจันทสโมซึ่งแปลว่าอะไรจำไม่ได้ใช่พอถามเจ้าตัวพระสุเทพบอกว่าอดีตพระสุเทพบอกว่าจำไม่ได้บวชมานานคือทางตำรวจถามบอกแปลว่าอะไรจันทสโมเนี่ยบอกจำไม่ได้แปลว่าอะไรนี่จำไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอาตมาในบวชมานานก่อนเกิดเหตุอาตมาขับรถมาจากเพชรบูรณ์จะไปหาลูกชายที่บวชอยู่ที่เพชรบูรณ์แต่ขับรถหลงทางนะแล้วก็เหมือนแบบมุ่งไปมหาสารคามได้2วันแล้วงงนะขณะที่กำลังจะกลับเพชรบูรณ์รถเนี่ยเกิดน้ำมันหมดก็เลยแวะเติมน้ำมันแต่อาตมาก็ยอมรับนะอาตมาไม่มีปัจจัยหรอกไม่มีเงินจ่ายเลยขับรถหนีจนสุดท้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่รู้นะว่าไปชนตำรวจตอนไหนนะอาตมาเนี่ยจำได้แค่ตอนที่กำลังก้มหน้าเสพยาอยู่อาตมากำลังของอยู่นะพอเงยหน้าขึ้นมานี่ก็เปรี้ยงเลยไปชน2แถวตอนนั้นอาตมาตกใจมากเนี่ยนะครับพร้อมกับยอมรับนะว่าทำผิดที่เสพยาโดยเอาเงินที่ชาวบ้านถวายนี่แหละไปซื้อยาบ้ามาราคา2เม็ด100บาทที่เสพเนี่ยนะเพราะกลัวว่าจะง่วงอาตมากลัวง่วงอาตมาขับรถนี่กับเพชรบูรณ์นี่กลัวง่วงก็เลยต้องเสพยาซะหน่อยระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วเป็นอะไรเนี่ยฮะหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ต้องซีดจมูกตลอดเวลาซีดตลอดเวลาพระสุเทพบอกว่าอ๋อตอนถูกจับเนี่ยถูกตำรวจกดคอไว้ก็เลยซีดนี่แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ทำนะคะไม่ได้กดคอก็นั่นไงคืออ่ะลองดูหน่อยแต่ตอนนั้นเขาจับศึกแล้วนะหารู้ใครครับที่เป็นสมณีนั่นนะเติมแล้วก็ไปใจขอบุญทางเสพยามาไหมคะนี่เด็กกำลังเชฟลุกขึ้นมาชนดำกี่เม็ดต้องกี่เม็ดเดียวนี้ครับตอนชนตำรวจรู้ไหมไม่ครับผมแล้วตอนมาชนคนที่อยู่ตรงแยกตรงนั้นรู้ไหมก็ตึ้งตรงกันเปิดหนีนั่นเองรถวิ่งบริษัทวิ่งหนีเลยไปเอางัดนั้นออก
สพิทิโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเทพวัตวันทราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทันจิตีตันจังอุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวันตันติอายุโนสุขังภะใช่ไหมค่ะอะไรพี่หมวยก็เขาบอกว่าเขาถูกกดคอค่ะเฮ้ยลุงจะพูดอย่างนั้นเหรอขอฟังอีกทีได้ไหมเสียงอะไรเอาเมื่อกี้ทีนี้จะไปหาลูกชายครับที่เป็นสมณีนั่นแหละเติมแล้วก็มาจ่ายขอบุ้งยังเด็ดยามาไหมคะนี่เด็กกำลังเทพลุกขึ้นมาชนตำกี่เม็ดต้องมีเม็ดเดียวนี้ครับตอนชนตำรวจรู้ไหมไม่ครับแล้วตอนมาชนคนที่อยู่ตรงแยกตรงนั้นรู้ไหมก็ตึ้งตรงกันเปิดหนีนั่นเองรถมันวิ่งบริหิงวิ่งหนีเลยไปเอาอันงัดกันนะสพิทิโยวิวัชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเทพวัตวันทราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทันจิตีตันจังอุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวันตันติอายุโนสุขังภะนั่นน่ะแล้วก็โชว์สวดมนต์ให้ดูด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับทีนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาก็ตรวจค้นนะฮะไปเจอยาบ้าครับ2เม็ดหลังจากนั้นนำตัวพระรูปนี้ไปตรวจปัสสาวะนะครับพบว่าเป็นบวกฉี่ม่วงครับทางเจ้าหน้าที่ชุดปศนะฮะก็เลยนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลมหาสารคามอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผลนะครับล่าสุดนะครับได้ผลจากโรงพยาบาลมาเรียบร้อยครับมีสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นที่แจ้งข้อหาแล้วนะครับมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนะครับเพื่อเสพเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและเตรียมตัวนำตัวเนี่ยไปฝากขังที่ศาลส่วนข้ออื่นๆจะแจ้งเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่สอบสวนคู่กรณีเรียบร้อยแล้วส่วนอาการของผู้หมวดสุรชัยที่รับบาดเจ็บที่ขาขวากระดูกร้าวนะฮะแพทย์เองเนี่ยต้องใส่เฝือกอ่อนให้แล้วก็อนุญาตให้ทางฝั่งตำรวจกลับบ้านครับนี่ฮะบวชมา10ปีค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลย เห็นไหมล่ะพี่หมวยค่ะงงนะเนี่ย งงนะค่ะเสพยาเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันบางคนนี่บวชเป็นพระดีๆอยู่แล้วก็ไปทำผิดแบบนี้สุดท้ายก็ต้องจับศึกนะค่ะบางคนเป็นคนธรรมดาก็ไปอวดอุตริอยากจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็มีค่ะแปลกสมัยนี้งงแต่ละวันที่พี่หนุ่มเจอเรื่องต่างๆงงหมดอะเนี่ยฮะค่ะ